ดีใจนะคะที่ได้เจอกันแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ยั้งเลยนะในการนมัสการเมื่อกี้ตั้งใจว่าไม่เทศก็ได้นะแบบว่าเอาเลยเอาเลยอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเป็นช่วงเบรกที่ดีที่เราได้พักสักนิดนึงให้น้ำตามันแห้งสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปต่อได้ไม่ต้องกลัวมีช็อตต่อไปแน่นอนจุดประสงค์ที่อยากได้ในวันนี้โอ้โหน่ารักอ่ะมีแฟนยังคะเขายังโสดนะยังโสดน่ารักแมนเป็นเด็กผู้ชายที่ดีมากถ้าเขาไม่ยกเนี่ยอาจจะไม่ดีนะพูดเล่นเขาดีเป็นคนดีมันว่าเลยลืมเลยอ้าวว่าจะพูดเรื่องอะไรนะเอาทิชชู่มาข้างหน้าหน่อยทิชชู่มาข้างหน้าหน่อยขอบคุณพระเจ้าที่สำหรับวันนี้ในความเป็นจริง ที่พระองค์มีในชีวิตของเราแล้วก็ไม่ใช่ thank you ดีใจอ๋อรู้สึกว่าพวกเราไม่ยั้งในการนมัสการสัมผัสอย่างนั้นจริงแล้วก็นั่งดูแล้วก็รู้สึกชื่นชมรู้สึกว่าแบบโอ้พระเจ้าแบบภายในไม่กี่เดือนของเราในชุมชนของเราตรงนี้ ที่เห็นพระเจ้าทำอะไรอย่างมากมายหลายครั้งเราคิดว่าหรือว่ามนุษย์ในหลายๆคนก็คิดว่าแบบเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเขาต้องการการความช่วยเหลือต้องการได้รับสิ่งที่เขาต้องการหลายๆอย่างเขาก็หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอในสิ่งเหล่านั้นและในสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะมีเงื่อนไขอาจจะมีหลายๆอย่างแต่ว่า เมื่อเราได้เจอกับพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้คือพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเราเองต่างหากที่คิดว่าต้องทำนั่นทำนี่หลายๆอย่างฉะนั้นในพระองค์ไม่มีเงื่อนไขพระองค์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบมาแล้วมีการแลกเปลี่ยนไม่ใช่ในตรงนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตอนแรกจะต้องเตรียมคำเทศอีกอันหนึ่ง แต่ว่าพอในวันอังคารที่ผ่านคือก่อนหน้านี้ได้คำเทศอันหนึ่งแล้วได้ตัวเมนบางอย่างแต่พออังคารที่ผ่านมาก็พระเจ้าก็พูดคำนี้เข้ามาว่าเติมเต็มในความรักซึ่งมันพอเป็นประโยคอันนี้ขึ้นมาข้าพเจ้าก็ถามพระเจ้าว่าแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ได้ก็คืออยากที่จะบอกเราว่า ว่าที่บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอแล้วมีเงื่อนไขเพราะว่าในพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะสัมพันธ์กับเราเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าเราเคยรู้จักพระเจ้าในจิตวิญญาณของเราแต่ว่าเพราะว่าพระคัมภีร์พูดว่าในโรมบทที่3ข้อ23พูดว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายฉะนั้นในความตายนั้นมันคือการตายในฝ่ายวิญญาณด้วยและในฝ่ายวิญญาณที่เราตายเนี่ยพอมันตายไปนานๆเนี่ยเราลืมไปเลยว่าเรากับพระเจ้าเคยรู้จักกันซึ่งจริงแล้วพระเจ้าเนี่ย ไม่ได้เคยลืมเราแล้วพระองค์นั้นอยากรู้จักเราแล้วเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นความรักที่มีต่อเรานั้นเป็นความรักที่ต่างกับการสร้างสิ่งต่างๆจำได้ไหมที่ข้าพเจ้าเคยบอกว่าพระองค์สร้างทุกอย่างอย่างพร้อมใน6วันใน5วันและในวันที่6คือวันที่สร้างมนุษย์เมื่อพระองค์สร้างมนุษย์การสร้างมนุษย์ต่างกว่าสิ่งอื่นๆนั่นคือมนุษย์มีอะไรที่พิเศษกว่ายังจำได้ไหมคะยังจำได้ไหมไหนใครพระองค์สร้างอะไรที่ต่างกว่าสิ่งสรรพสิ่งต่างๆใช่ระบายลมปานลมหายใจอันนี้แหละคือสิ่งที่มีค่ามากมากขนาดไหนมากขนาดที่ศัตรูทำไงก็ได้ที่จะดึงเราออกจากพระเจ้าฉะนั้นเพลงวันนี้ closer คือแย้งกับสิ่งที่ศัตรูทำเราจึงโอ้โหจะเป็นจะตายเพราะความรู้สึกว่าแบบใช่อ่ะข้างในมันร้องเรียกว่าเราอยากเข้าใกล้พระองค์พระองค์ก็ทำอย่างนั้นอ่ะทำมากกว่านั้นอีกเยอะแยะเลย อันนี้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นความรักในความรักที่พระองค์เป็นแปลว่าอะไรเป็นแปลว่าคือเป็นอ่ะเป็นก็คือแบบเนี่ยนี่นะนี่พระเจ้าเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นในพระเจ้าเป็นความรักที่พระองค์มีเมื่อสร้างเราก็สร้างด้วยความรักและถ้าเราสังเกต ถ้าในพระคัมภีร์พูดว่าพระเจ้าเป็นความรักอยู่ในอะไรนะยอห์นป่ะ
ขึ้นข้อพระคัมภีร์ให้หน่อยยอห์นน่ะ1ยอห์นบทที่4ข้อ7ข้อ8พี่น้องอ่านด้วยกันใช่อีกข้อหนึ่งอะค่ะนิกอีกข้อหนึ่งพี่น้องอ่านข้อนี้ด้วยเราสังเกตไหมเมื่อเรารู้จักพระเจ้ากับเราไม่รู้จักพระเจ้าในตอนก่อนความรักเราเปลี่ยนไหมถ้าเราเปลี่ยนแสดงว่าเราสนิทมากขึ้นกับพระเจ้าเพราะว่าที่พูดว่าผลของพระวิญญาณน่ะพระวิญญาณเป็นพระเจ้าใช่ไหมผลของพระวิญญาณสิ่งหนึ่งก็คือความรักใช่ไหมว่าพูดถึงผลพระวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างผลมาจากพระวิญญาณผลของพระวิญญาณไม่ใช่ผลของตุ๊กตาไม่ใช่ผลของป้าอ้อยไม่ใช่ผลของคุณสุรชัยไม่ใช่ผลของใครเพราะว่ามนุษย์จำกัดฉะนั้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเนี่ยผลของพระวิญญาณเมื่อพระเจ้าเป็นความรักแล้วเราสนิทกับพระองค์ความรักนั้นจะถูกถ่ายเข้ามาอย่างแน่นอนแต่ว่า สิ่งที่เป็นความรักที่เป็นเหมือน DNA ในตัวเราเนี่ยตอนที่เรายังจำไม่ค่อยได้แล้วว่าเอ้ยเราเคยรู้จักพระเจ้าจนเราแสวงหามันเลยทำให้บางทีอะแรงจูงใจในการแสวงหาที่อยากถูกเติมเต็มในความรักมันจึงแบบบิดเบี้ยวอะมันจึงรู้สึกว่าแบบในสภาพที่เป็นแบบพอเราห่างจากความรักพระเจ้ามันก็เหมือนเราอะออกจากบ้านแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่ก็เป็นเหมือนเด็กโฮมเลสเด็กเร่ร่อนที่แบบว่าไม่มีเด็กเร่ร่อนสภาพเป็นไงหรือว่าคนที่เร่ร่อนสภาพเป็นไงหรือเด็กกำพร้าลักษณะจะคล้ายๆกันหมดต้องการความรักต้องการที่อยู่อาศัยต้องการความมั่นคงไม่สามารถไว้ใจใครได้เพราะว่าในตรงนั้นมันไม่ได้มีบ้านที่ปกคลุมให้เราปลอดภัยพอมันไม่มีอย่างนั้นเราก็เลยไม่ไว้ใจแล้วต่อให้เราให้มีพ่อแม่แต่ว่าถ้าเราพ่อแม่เรามีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะสมบูรณ์แบบเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปในตรงนี้ที่ทำให้เรามันเลยเกิดแผลเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันเสียในความสัมพันธ์ต่อกันเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเราเด็กที่ไม่มีบ้านที่ไม่มีไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยก็จะโฟกัสแค่ตัวเองจะไม่ได้รู้ความต้องการของคนอื่นหรือถ้าจะต้องตอบสนองนิดความต้องการคนอื่นก็เพื่อเราจะได้รับความสนใจได้รับความรักแรงจูงใจมันจะต่างกันเพราะว่าในความรักของพระเจ้าพระองค์ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเราให้คนเพื่อเราจะได้รับผลประโยชน์เราจะเพื่อนนั้นเพื่อนี้แรงจูงใจตรงนี้ที่ผิดเพราะว่าเรามีเงื่อนไขให้แล้วเพื่อเราจะอยากได้บางสิ่งซึ่งพระเจ้าไม่ทำแบบนี้และในสิ่งที่เราแรงจูงใจผิดนั่นแหละจึงเป็นตัวประเด็นในปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเราเองความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับคนต่างๆคนในครอบครัวที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ นั้นจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้ารู้อยู่แล้วพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเกิดปัญหานี้แน่นอนพระองค์จึงถ้าเราพูดถึงพระองค์จึงพูดว่าให้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแบบรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองใช่ไหมแบบสุดกำลังให้รักพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แบบหวงแหนเรามากแล้วก็สั่งเลยว่าอย่ามีพระอื่นใดเคยสังเกตไหมว่าพระเจ้าแบบทำไมอ่ะทำไมถึงต้องให้แบบโหห้ามเลยนะถ้าพี่น้องจำได้นะที่ตอนนั้นที่พระเจ้ายกใช่ไหมให้อาจารย์เคเป็นพระเยซูดาวิดเอ้ยดาวิดเป็นใครตอนนั้นให้ดาวิดเป็นใครจำไม่ได้แล้วอ๋ออาจารย์เคเป็นพระเจ้าที่เป็นพ่อดาวิดเป็นพระเยซูแล้วก็แมนเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าแล้วพูดเรื่องนี้ทำไมเดี๋ยวก่อนเริ่มงงอ๋อเรารู้ว่าพระเจ้ามีสามพระภาคอีกอันหนึ่งที่เป็นศัตรูกับเราและต้องการสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราคือใครที่เป็นศัตรูแบบจ็อบของมันคือลักฆ่าทำลายใช่
พระเจ้ารู้ว่ามารเล่นงานเราแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่เลือกพระเจ้าสุดใจซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้เลือกพระเจ้าจนเรามาโตแล้วเราถึงเลือกพระเจ้าแต่สิ่งที่ศัตรูเล่นงานเราไว้อะคือสิ่งที่ทำให้เราแบกมาเยอะแยะมากมายและในการแบกนั่นแหละแบกไว้เยอะๆความสัมพันธ์เสียร่างกายเจ็บป่วยมันจะมาเป็นแบบต่อเนื่องกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะตายเพื่อเราจะไม่มีความสุขเพื่อเราจะได้มีปัญหาคนอื่นเยอะๆเพื่อเราจะได้แบบว่าฆ่าตัวตายอยู่โดดเดียวนั่นน่ะจ็อบของศัตรูฉะนั้นชุมชนที่เรากินกาแฟเนี่ยมันจึงสำคัญเข้าเรื่องไว้นั่นเลยใช่ไหมเพราะว่ากาแฟที่ส่งกลิ่นหอมโอสัมผัสกลิ่นหอมชวนเข้ามีเพลงอีกมีต้นไม้มีโต๊ะสายตาได้เห็นปากได้ลิ้มรสกาแฟซึ่งข้าพเจ้าไม่กินกาแฟถ้าลงไปอยู่สัก5นาทีคือเมามึนแน่อะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยเราเพื่อช่วยให้เรารู้ว่ามีที่ที่เราจะไว้วางใจได้มีที่ที่เราจะค่อยๆเริ่มเปิดใจได้มีที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาแล้วเราสบายใจทำงานมาเหนื่อยตั้ง6วันวันที่7เป็นวันที่เราแบบจิตวิญญาณเราได้พักแล้วก็ทีมสตาฟก็น่ารักมากเจียวนี่ก็แบบว่าเอาอันนั้นเอาอันนี้มาเอาต้นไม้ที่บ้านมาแบบสามีบอกต้นไม้บ้านผมต้นไม้ประมาณว่ากลัวว่าเดี๋ยวเราหยิบไปแน่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะช่วยกันเพื่อเราจะเป็นที่ที่เสริมสร้างกันเพื่อที่จะเป็นที่ที่เราสามารถสำแดงความรักของพระเจ้าออกมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายที่นี่ชุมชนที่นี่อย่างเงี้ยฉะนั้นพระเจ้าทำยังไงก็ได้ในตอนแรกที่พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ทำบาปนั้นพระองค์ก็หาทางช่วยทันทีจำเรื่องใบมะเดื่อได้ใช่ไหมพระองค์เอาใบมะเดื่อมาเพื่อที่จะปกปิดในความอายในความละอายในการปักปำตัวเองในจุดตรงนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตกทอดมาจริงๆพระเจ้าให้ใบมะเดื่อเพื่อปกปิดเพื่อความละอายเพื่อการปักปำอะไรทุกอย่างเพื่อเคลียร์ช่วยเราแต่ว่าใบมะเดื่อเดี๋ยวถ้าแล้วพระเจ้ารู้ว่าถ้าอยู่ในสวนต่อไปถ้าไปกินอีกต้นหนึ่งคือแปลว่าบาปนิรันดรเลยคือจะอยู่ในบาปแบบนั้นน่ะก็คือถ้าปักปำก็คือปักปำนิรันดรแบบยาวเลยพระเจ้าเลยต้องให้ออกจากสวนในตอนที่พระองค์ให้ออกจากสวนคือสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้หัวใจของพระองค์เจ็บมากมันเหมือนพระองค์ไม่ได้อยากให้ทำสิ่งนี้แต่ว่าดีที่สุดก็คือต้องให้ไปอ่ะเพราะว่าถ้ากินอีกต้นนึงเสร็จแน่นอนเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างให้มีสิทธิ์ที่เลือกได้ที่เรียกว่าพรีวิวในตรงนั้นมีผลที่พระองค์ต้องแบบงั้นออกไปก่อนออกไปเพื่อที่วันหนึ่งการตัดสินใจของเราที่เราจะเลือกพระเจ้าสุดใจนั้นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์นั้นกลับมาแม้นมนุษย์ทำบาปพระเจ้าก็ยังมาหาแม้นเราทำบาปพระเจ้าก็ยังมาหาเหมือนกันพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นในความรักของพระองค์เป็นอย่างนั้นตลอดเมื่อมาเดือ อาจจะแบบเหี่ยวเฉาสิ่งที่พระองค์ทำคือให้หนังสัตว์นั่นก็คือเลือดที่หลั่งออกมาเพื่อเป็นเสื้อผ้าให้เราใส่ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านยากจนท่านเป็นหนี้สินท่านในตอนนั้นอาดัมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพระเจ้ายังเตรียมเขาขนาดนั้นนะเตรียมให้เครื่องนุ่งห่มสามารถอยู่ถาวรกว่ามะเดื่อแล้วท่านเองอะอะไรคือมะเดื่ออะไรคือหนังสัตว์ที่อยู่หลายครั้งเราคิดว่าเงินสำคัญสุดจริงเหรอจริงจริงเหรอท่านต้องตอบเองเงินใช่สิ่งสำคัญสูงสุดไหมเวลาเราตอบแบบข้อสอบศีลธรรมอ่ะเราก็จะบอกว่าไม่ใช่จริงป่ะแต่ชีวิตจริงอ่ะเราให้อะไรสำคัญสุดท่านต้องตอบเอง เพราะว่าต่อให้มีเงินไม่เยอะมากมายแต่ถ้าเราลดสิ่งต่างๆแล้วเราเข้าใจบางอย่างว่าเงินไม่ใช่สูงสุดความเครียดที่เราได้มันก็จะไม่ไปอยู่ที่ตรงนั้นเราก็จะสบายใจมีแค่นี้ประมาณนี้เราจะขยันมากขึ้นแบบไหนที่ตัวเราร่างกายเราได้พักเพราะว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสุดหลายครั้งคนคิดว่าพอโควิดมาแล้วรอว่าเมื่อไหร่มันจะกลับไปเฟื่องฟูก็เลยปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวไม่ได้มันเลยเป็นเหตุทำให้เกิดซึมเศร้าเกิดอะไรหลายๆอย่าง
นั่นแหละฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เราแบบว่ารักพระองค์เพราะในความรักของพระองค์นั่นแหละที่จะสามารถตอบโจทย์บางอย่างในความรักที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงฉะนั้นมนุษย์พยายามหาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนเราต้องปฏิบัติทำหลายอย่างเป็นศาสนาเมื่อเกิดเป็นศาสนาคือต้องปฏิบัติแม้มารู้จักพระเจ้าเราก็ยังต้องปฏิบัติเรายังต้องรับใช้ไม่รับใช้ไม่ได้มาวันอาทิตย์เราต้องแต่งตัวให้สวยที่สุดเอาชุดที่ดีที่สุดทั้งที่บางทีเราไม่ได้ตีความว่าไอ้ชุดที่ดีที่สุดมันอาจจะเป็นชุดที่สะอาดที่สุดก็ได้ใส่แล้วโอเคสบายใจอะไรเงี้ยเมื่อเช้าชาบอกข้าพเจ้าว่าเป็นนักเทศเอาไม่นุ่งกระโปรงมาเทศอะไรเงี้ยข้าพเจ้ารู้สึกว่าอ๋อถ้าแบบว่าใส่กระโปรงแล้วแบบการทรงสถิตเข้มข้นเดี๋ยวจะใส่อะไรเงี้ยแล้วแซวเขาเล่นเพราะว่าจริงๆว่าเราสามารถเป็นตัวเราได้เราสามารถรู้ได้ว่านอกจากพระองค์ไม่มีเงื่อนไขพระองค์รักเราอย่างที่เราเป็นแท้จริงๆๆเลยแม้ว่าเรายังทำบาปอยู่นะดูเปาโลสิเปาโลเนี่ย ถ้าเรามองเขาได้ความรู้สึกว่าคนนี้ไล่ฆ่าคนที่เป็นคริสเตียนอ่ะเขาต้องถูกลงโทษถ้าเราดูหนังอ่ะเราจะชอบตอนจบว่าผู้ร้ายถูกลงโทษยังไงเคยเป็นไหมข้าพเจ้าเป็นปุ๊บๆดูตอนจบเลยยิ่งผู้ร้ายหรือตัวร้ายแบบโหดหรือแบบนิสัยแย่ขนาดไหนก็จะรอดูผลนั่นคือการหล่อหลอมที่ถูกหล่อหลอมผ่านผู้กำกับ mindset ของเขาคนที่ทำไม่ดีต้องถูกลงโทษพระเจ้าไม่ได้มองแบบนั้นนะเราจึงได้ยินคำว่าพระคุณคือความที่แบบว่าดูแล้วไม่ได้ยุติธรรมเลยเปาโลฆ่าคนมาเยอะแยะเลยพระเจ้าเจอเขาเลยให้เขารู้เพราะว่าพระองค์ดูที่ใจข้างในเราถูกสร้างด้วยความรักข้างในเรามีจิตวิญญาณเราตายค่าจ้างของความบาปคือความตายการตายในจิตวิญญาณทำให้เราไม่เคยรู้ว่าเรากับพระเจ้าเคยสนิทกัน สำคัญจริงๆนะมันจะมีผลกับการที่เราโดนหลอกอะเพราะเรารู้สึกว่าเรามีค่าไม่พอเราไม่ใช่ผู้นำเราไม่ได้นั่งได้เลยค่ะเราไม่ใช่แบบคนที่ดีอะไรพระเจ้าไม่น่าสนใจเรายังง้องแง้งยังอะไรพระองค์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยข้าพเจ้าถึงบอกว่าถ้าเราได้มารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยมันต่างกับศาสนาจริงๆเราอย่าทำให้การมาโบสถ์เป็นศาสนาว่าเราต้องทำอะไรยกเว้นใจเราอยากที่จะทำแต่ว่าการมองพระเจ้าในมุมมองที่เรามองพระเจ้าต้องมองต่างกว่าเดิมอย่าทำแล้วจะได้รู้สึกว่าได้รับความรักแม้เราไม่ทำพระองค์ก็รักเราแต่พอเรารู้ว่าพระองค์รักเราเราจะอยากทำเหมือนข้าพเจ้าในตอนที่ต้องมาเป็นผู้นำใหม่ๆสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็นคือไม่อยากทำอะไรเลยเรารู้สึกสภาพแย่ใช้ความเจ็บป่วยเป็นตัวเหตุผลว่าแบบโอ้ไม่เอาแล้วแบบข้างในมันไม่ไหวแรงจูงใจที่ผิดจนข้าพเจ้ารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วก็พระวิญญาณช่วยข้าพเจ้ารู้ว่าความรอดจริงๆคืออะไรแม้จะเชื่อพระเจ้าตั้งแต่อายุ21แต่ปลายปี16ข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่าที่พระเยซูตายที่กางเขนมันต่างกับตอนที่แรกที่ข้าพเจ้าเชื่อได้ยังไงข้าพเจ้าเชื่อเพราะว่าชุมชนนี้ดีก็ปรับตัวเข้ากับชุมชนปรับตัวแต่งตัวพูดจาดีทำอะไรหลายอย่างดีจนมันแบกไว้จนไม่ไหวฉะนั้นพอต้องมาเป็นผู้นำโบสถ์ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากทำละมันเหนื่อยมากแล้วมันเหมือนเราก็เริ่มเจ็บป่วยรู้สึกโอ้โหมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอพระวิญญาณสอนให้รู้ว่าข้าพเจ้ามาเพราะแรงจูงใจที่ผิดตรงนั้นข้าพเจ้ากลับใจใหม่อธิษฐานนำรับเชื่อตัวเองใหม่ว่าโอเครู้แล้วว่าพระเยซูมาตายมีความหมายยังไงหลังจากนั้นกระดานพลิกเลยข้าพเจ้าไปนมัสการเมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยคิดว่านมัสการด้วยเพลงช้าเดี๋ยวก็เจอยังไงก็เจอ ปรากฏว่าในสัปดาห์3สัปดาห์ติดกันเพลงเร็วเนี่ยแหละเป็นเพลงที่พระเจ้านั่งร้องไห้จนข้าพเจ้าต้องพูดว่าพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรนะแต่มีอะไรที่จะทำให้พระองค์ได้บ้างพระองค์พูดว่าเรารักคริสตจักรของเราคริสตจักรที่พระองค์พูดก็คือผู้เชื่อทุกคนสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทำได้คื
บอกความจริงเรื่องนี้กับทุกคนว่าพระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นจริงๆพระองค์เฝ้ารอคอยแล้วพระองค์ไม่เคยหมดความหวังใจในเราคำถามที่จะถามเราคือวันนี้เรามาโบสถ์แบบศาสนาหรือเรามาโบสถ์แบบที่เราอยากรู้จักพระเจ้าไม่ต้องตอบนะฮะเพราะข้าพเจ้าเคยไปเป็นศาสนามาแล้วแต่ว่าเจ้าอยากให้ ให้ท่านเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญอย่างไรมี3อย่างที่ข้าพเจ้าเห็นในการมาโบสถ์ที่เป็นตัวเหมือนองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยอันที่1ก็คือการนมัสการการนมัสการนั้นเป็น เป็นสิ่งที่แบบว่ามันช่วยให้เราจดจ่อคือถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านน่ะการจดจ่อไม่เท่ากับการอยู่ที่นี่เพราะว่าเราอยู่ที่บ้านใจเราก็พะวักพะวงหลายอย่างในงานในอะไรตรงนู้นตรงนี้แต่พอเราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าทุกคนหันหน้ามาทางนี้หมดแล้วก็แบบจดจ่อนมัสการไม่ได้มีใครมาอะไรยังไงทุกคนเหมือนแบบว่ารู้ธรรมเนียมอะว่าโอเคเราจะนมัสการพระเจ้ากันในการนมัสการนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่พอเราจดจ่อสิ่งที่พระองค์จะทำก็คือมาเจอกับเราไม่ได้แปลว่าท่านต้องแบบว่าอ่านพระคัมภีร์มาก่อน100รอบแล้วมาแล้วเจอในวันนี้ไม่ใช่จะอ่านไม่อ่านยังไงก็เจอเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ร่วมกันฉะนั้นการนมัสการจึงมีผลแล้วก็ทำให้เราเจอกับพระเจ้าได้นิกขึ้นข้อบัญชีที่อันนี้หน่อยว่าเรานมัสการพระเจ้าด้วยรวดเร็วมากนิกนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีมากโอเคพี่น้องอ่ะฮะโสดด้วยอย่าดูที่ภายนอกนะข้างในดีมากโอเคอ่านยอห์นบทที่4 23 24ด้วยกันขอบคุณมากค่ะก็คือพระเจ้านั้นเป็นจิตวิญญาณพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและเรามีจิตวิญญาณที่เป็นของพระองค์ฉะนั้นเมื่อเรารับเชื่อเนี่ยในการที่เรารับเชื่อเสร็จเนี่ยพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในเราเมื่อเราเอ่ยปากเชื่อเปิดปากเชื่อด้วยปากของเราเชื่อด้วยใจของเราว่าเราต้องการเชื่อพระเยซูผู้เป็นพระเจ้า 100% เป็นมนุษย์ 100%แล้วมาทำสิ่งนี้คือมาตายที่กางเขนเพื่อเอาความบาปของเราออกไปฉะนั้นในการทำดีเราจึงไม่ได้ทำดีเพื่อไปสวรรค์แต่เราทำดีเพราะว่าเรารักพระเจ้ามันต่างกันถ้าเรายังไม่เชื่อพระเจ้าในศาสนาอื่นเราต้องทำดีใช่ไหมเอาทำเสร็จแล้วก็บอกเอาอันนี้มาฝากอะไรเงี้ยนึกออกไหมภาษานี้ก็พระเจ้าแบบว่าพอลูกไปทำงานกับบริษัทที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็จะแบบต้องทำมันนู้นทำมันนี้หลายอย่างในพิธีศาสนาของเขาแล้วก็เราก็จะได้เริ่มรับศัพท์เขาเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยจากเดิมที่ไม่เคยรู้จักนะแต่ว่าเพราะว่ามันจึงเป็นเหตุให้เรานมัสการเนี่ยมันออกมาจากจิตวิญญาณข้างในจริงๆมันมีอยู่แล้วที่ข้างในของเรา DNA ของเราเป็นความรัก DNA ของเราเป็นเสียงเพลงที่อยากร้องอยู่แล้วฉะนั้นพอเราร้องเพลงให้พระเจ้านั้นก็ดูดสิ่งที่เป็นเรากับพระเจ้าในความสัมพันธ์ที่จะฟึบเข้ามามันต่างกันอย่างมากมายเพราะว่าพระองค์เป็นความรักพระองค์ก็จะแบบว่า เมื่อเรานมัสการพระองค์พระองค์ก็จะมาแล้วในวันนี้ด้วยที่เราเห็นแบบว่าโอ้เห็นแล้วก็แบบว่าเข้มข้นมากในบรรยากาศที่เราสัมผัสพระองค์ได้ข้าพเจ้าประทับใจมากเพราะว่าเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะอยากบอกรักเขาต่อให้เราจะบอกรักเสียงดังขนาดไหนร้องห่มร้องไห้ขนาดไหนก็พี่น้องก็ต้องไปกับพระเจ้านะเลือกที่จะฟังเสียงคือเวลาเจอพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าบอกเลยว่าไม่มีใครหรอกไม่ร้องไห้ไม่เหลือเหมือนชาติเนี่ยจะแบบพวกนำร้องไห้เราก็จะแซวกันเพราะว่าในตรงนั้นเนี่ยพอเรามันไม่ได้เหมือนกับเราไปทำอะไรไปถวายอะไรแล้วก็แบบมันไม่อะแค่เพียงแค่เราอยู่ตรงนี้มาเพื่อจะแบบมาแล้วนะพระเจ้าอยากเจอพระองค์ก็มาแล้ว
พราะว่ามุมมองที่เราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเป็นยังไงฉะนั้นได้ก็เพลงที่เขาเตรียมเนี่ยทีมนมัสการเนี่ยเขาก็จะเตรียมจากที่เขาอธิษฐานเขาก็จะแบ่งเพลงเขาก็จะทำหลายอย่างซึ่งที่เล็กบอกว่าเล็กก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะนำเพลงนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้หรอกแล้วก็แต่สุดท้ายคือมันจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันฉะนั้นในเพลงกับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องเดียวกันที่พระเจ้านำฉะนั้นเมื่อเรามาเจอพระเจ้าเราจะสามารถได้ยินเสียงเราจะสามารถสัมผัสได้นี่ขึ้นข้อพระคัมภีร์ที่บอกแกะได้ยินเสียงแล้วก็พูดถึงลมอ่ะลองอ่านอันนี้อืมลมอ่ะค่ะขอบคุณค่ะแกะได้ยินเสียงก็เหมือนเวลาเราเลี้ยงเด็กเราเลี้ยงลูกเราจะพูดกับลูกเราลูกจะได้ยินไม่ว่าจะวิธีไหนต่อให้เป็นใบ้ก็จะเป็นภาษามือก็จะมีการสื่อสารทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยพูดกับเราแน่นอนถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าบอกได้เลยนั่นคือคำโกหกไม่มีทางเลยว่าพระเจ้าอยากพูดกับเราถ้าไม่อยากพูดอ่ะทำไมให้พระเยซูมาตายใช่ไหมคือพระองค์รู้แล้วอ่ะตั้งแต่ธรรมบัญญัติพระองค์รู้อยู่แล้วมนุษย์แบบว่าไม่มีทางอ่ะทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้สุดทางก็คือทำไม่ได้แม้นคือพระองค์รู้ที่ใจแล้วพระองค์รู้ว่าใครที่เลือกจะแบบนั้นแต่สุดท้ายพระองค์ต้องการอย่างเดียวคือให้เขาตัดสินใจแล้วรู้ว่าเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงพระเมสสยาห์พระเยซูที่จะมาเพื่อที่เขาจะรอคอยแล้วจะเลือกสิ่งนั้นจนถึงเวลาหนึ่งที่พระเจ้ารู้ว่าพีคสุดแล้วแล้วก็แบบพระเยซูมาแล้วนั่นคือจุดที่เราสามารถเจอกับพระเจ้าได้เมื่อก่อนยังมีผู้เผยพระวจนะมีอะไรต่ออะไรแต่ว่าในยุคของเราแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเราถูกฟื้นขึ้นมาเพราะเพียงเราพูดคำเดียวว่าเราเชื่อว่าพระเยซูมาตายเพื่อเรามาตายเพื่อเราแต่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นนามธรรมหรืออะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าท่านได้เริ่มสัมผัสได้รู้จักพระเจ้าผ่านการนมัสการผ่านสิ่งต่างๆผ่านพระคัมภีร์ท่านจะรู้เลยว่ามันต่างกันมันต่างจริงฉะนั้นในสิ่งที่เราพิเศษสุดที่เราได้นมัสการพระองค์เหมือนผู้หญิงคนนั้นที่พูดว่านจะต้องไปนมัสการที่ภูเขาเหรอเป็นหญิงซามาเรียพระเยซูไม่วันหนึ่งก็คือจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงก็คือใครก็ได้ที่เชื่อก็สามารถสัมผัสและเจอกับพระเจ้าได้ท่านต้องอยากเจอแล้วแหละใช่ไหมล่ะอันที่สองที่ข้าพเจ้าเห็นนอกจากการนมัสการการมาโบสถ์เพื่อนมัสการที่ต่างกว่าอยู่ที่บ้านคือที่บ้านก็นมัสการได้แต่ที่โบสถ์เนี่ยมันจะเอื้อที่สุดโฟกัสได้ง่ายมากที่สุดอันที่สองที่อีกเห็นก็คือความจริงหรือคำเทศนาหรือคำสอนซึ่งโบสถ์เนี่ยก็จะจัดเตรียมในแต่ละคนท่านก็จะรู้ว่าสไตล์ในแต่ละคนก็จะต่างกันข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่สามารถทำได้แบบอาจารย์นิมิตอาจารย์เคจะไม่ใช่สไตล์ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะรู้สึกว่ามันจะกดดันข้าพเจ้ามากไปที่ต้องทำแบบนั้นสู้เป็นข้าพเจ้าที่เป็นแบบแม่บ้านทำความสะอาดแล้วอยู่ดีมาบอกพระคัมภีร์แล้วก็ว่าไปอะไรเงี้ยตากผ้าข้าพเจ้าก็ได้ยินนะอยู่ในห้องน้ำแปรงฟันก็ได้ยินนะอะไรเงี้ยอันนี้คือข้าพเจ้าฉะนั้นในสไตล์ในแต่ละอันท่านเลือกเอาไปเลยเอาอันไหนก็ได้ที่มันช่วยท่านอะอันไหนไม่เอาไม่ชอบก็ตัดทิ้งไปไม่ยากเลยแล้วก็ในคำเทศนั้นแต่ละคนที่มาเทศเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราเชื่อแบบนั้นเปล่าอย่าฟังเฉยๆอย่าฟังแล้วเชื่อเขาเลยไม่ช่วยเพราะท่านมีสิทธิ์แล้วท่านมีคุณค่าท่านมีความฉลาดท่านมีปัญญาท่านมีจิตวินิจฉัยเยอะแยะเลยฟังแล้วท่านคิดตามจริงไหมมันตรงกับความเชื่อเราไหมเหมือนบางทีเราบางโบสถ์ก็จะเชื่อในความเชื่อที่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยโบสถ์เชื่อเรื่อง
เช่นในโควิดก็จะเชื่อเรื่องเนี่ยยุคสุดท้ายต้องไปอยู่ต่างจังหวัดปลูกผักทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโบสถ์เราอ่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดกับอาจารย์นิมิตก็คือพระองค์เป็นพ่อเป็นความรักพระองค์ไม่ได้มาที่จะแบบว่าทำให้เราเหมือนกับกังวลน่ะหรือว่ากลัวหรือว่าอะไรจนมันไม่ใช่คือมันมีความจริงว่ามันมียุคสุดท้ายแน่นอนแต่เราไม่ได้อยากทำให้รู้สึกว่าในพระเจ้ามันมีความน่ากลัวขนาดนั้นน่ะถ้าเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้ไปปลูกผักแล้วเราโอ้โหแค่เรายกกระถางต้นไม้ยกดินไม่เท่าไหร่วันนั้นเราก็ปวดหลังแย่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ได้ถูกแต่ว่าหมายว่าทำอะไรอ่ะที่มันจะแบบเข้าใจได้ว่ามันมียุคสุดท้ายจริงแต่เราไม่ได้ไปเน้นตรงนั้นทำให้เราแบบกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีเพลงหนึ่งก็พระเจ้าก็ว่าจะขำๆแซวๆอยู่ว่าพระเยซูมาพระเยซูมาพระองค์มาเลยข้าพเจ้าอย่ามาอย่าเพิ่งมาคือถ้ามาตอนนี้นี่แบบโอ้โหถ้าพระเยซูมาตอนนี้พร้อมไหมคะ นั่นแหละค่ะเหตุผลเหมือนกันอย่าเพิ่งมาพระองค์อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งแบบว่าอย่าเพิ่งรีบมาเลยเพราะว่าหลายอย่างเรายังไม่พร้อมหลายอย่างเรายังห่วงญาติพี่น้องเราอยู่เลยพระเจ้าอย่าพึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันแล้วแต่ในความเชื่อทั้งหมดก็คือยังเป็นพี่น้องกันแต่ในความเชื่อที่เราต้องฟังเราต้องสามารถแยกแยะได้เราต้องสามารถบอกได้ว่าที่เรามาโบสถ์วันนี้เราเชื่ออะไรเราเชื่อยังไงแล้วมันแตกต่างไหมคือใช่เราไม่ใช่ลัทธิสอนผิดแต่ในความแตกต่างเราทำยังไงที่ไม่แตกแยกนั่นแหละคือประเด็นสำคัญฟังแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็คิดดูในฮีบรูบทที่4ข้อ12พูดถึงพระคัมภีร์ที่พูดว่าอ่ะพี่น้องลองอ่านดูค่ะพระคัมภีร์เป็นแบบนั้นเป็นเหมือนดาบสองคมแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณและแรงจูงใจประเด็นที่น่าสนใจคือแรงจูงใจแรงจูงใจที่เราแบบมุมมองที่เรามองพระเจ้าพระองค์โหดไหมเหมือนถ้าเราเห็นในพระคัมภีร์เดิมเราคิดโอ้พระองค์พิพากษาจัดการหรือว่าในหลายๆอย่างที่มุมมองฉะนั้นหรือเมื่อเรามองพระองค์แล้วเราคิดยังไงเราสัมพันธ์กับคนอื่นเราคิดอะไรยังไงหรือเวลาเรามีปัญหาเราเคยมองตัวเองไหมพระคัมภีร์จะช่วยให้เรานั้นเป็นเหมือนกับแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณคือแบบข้างในสุดเลยแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเราแก้แรงจูงใจให้ถูกถ้าเราแก้แรงจูงใจถูกเราจะเป็นโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2ที่พูดถึงเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่แล้วก็จะรู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยยอดเยี่ยมแต่นั่นแปลว่าแรงจูงใจเราถูกเคลียร์ส่วนใหญ่ผู้เชื่อหลายคนที่ข้าพเจ้าเห็นก็คือว่าหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าคือแรงจูงใจผิดเช่นที่ข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเอาความป่วยมาเป็นตัวเหตุผลแล้วก็บอกว่าป่วยวันนี้ไปไม่ได้เหนื่อยอะไรเงี้ยเอาความป่วยแต่ปรากฏว่าในความป่วยนั้นมันไม่ใช่มันคือถ้าภาษาคือบ้าเปล่าเอาความป่วยมาแบบมาเป็นเหตุอ่ะก็คือเหมือนเราแช่งตัวเองอ่ะแทนที่เราจะบอกเขาว่าเอ้ยเราวันนี้เราไม่ไหวเราเหนื่อยนะแต่เราไม่บอกเพราะอะไรเพราะแรงใจเราผิดถ้าเราไม่ไปโบสถ์เดี๋ยวพระเจ้าไม่รักเราถ้าเราไม่ไปโบสถ์มันเหมือนเราขาดโรงเรียนเราจะต่อติดกับเพื่อนไม่ได้ถ้าเราไม่ไปโบสถ์เราไม่ถูกยอมรับแรงจูงใจทั้งนั้นเลยแต่ทำไมเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เคยเห็นแปลกไหมเพราะข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าความรอดคืออะไรและท่านเข้าใจเปล่ามันจะมีบางอย่างจริงที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจไม่มีใครเปลี่ยนเราได้และเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เราเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อเราสมัครใจเมื่อเรารับเชื่อพระวิญญาณอยู่ในเราพระองค์จะเป็นคนแจ้งขึ้นมาว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคอะไรคือสิ่งที่มันเป็นแรงจูงใจที่ไม่ถูกมันทำให้เราศัตรูเลยเล่นงานเราพอข้าพเจ้าพูดว่าเอาการป่วยเป็นเหตุคนที่ยิ้มหัวเราะคือใคร
ช่ป่ะคนที่ยิ้มหัวเราะคือใครอ่ะโอ้ชอบเลยดีดีดีข้ออ้างนี่ดีเอาเรื่องป่วยเนี่ยแหละก็ถล่มเลยค่ะยิงเลยค่ะจนป่วยข้าพเจ้าถึงสำนึกได้ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอาป่วยมาเป็นข้ออ้างไม่ได้นั่นคือการแช่งสาปตัวเองเหมือนกันพระเจ้าเวลาที่เราเจอพระองค์พระวิญญาณที่อยู่ในเราพร้อมจะบอกเราว่าอะไรคืออุปสรรคอะไรคือแรงจูงใจที่ผิดเวลาที่เราเจอปัญหากับใครตัวเหตุการณ์อาจจะนิดเดียวเช่นเขาว่าเราเขาว่าเราว่าเราแบบไม่เห็นเก่งเลยทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าใช่ใช่เราโกรธเขามากแต่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าคือโกรธหัวฟัดหัวเวียนโกรธมากกว่าเหตุอะแต่แท้ที่จริงมันมีความเดิมความเดิมที่เป็นตั้งแต่ตอนแรกเราอาจจะเคยถูกครูหรือใครว่าเราต่อหน้าแล้วเราอายมันเลยทำให้เราแบบเจ็บมากเราไม่เคยยกโทษให้ครูฉะนั้นพอเราเจอพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะช้อนอันนี้ขึ้นมาให้เหมือนเราทำแกงจืดแล้วมันมีมันอะหรือพะโล้เราช้อนไอ้มันนั้นอะทิ้งเมื่อเราช้อนทิ้งออกเรื่อยๆปัญหาที่เราเจอที่เราแบกไว้มันจะถูกเคลียร์มันจะถูกเคลียร์ออกเราจะเบาเราจะเบาแล้วพอความรักเติมเข้ามาข้างในอ่ะจะถูกทำให้สตรองให้แข็งแรงขึ้นพอเราเจอสถานการณ์ลักษณะแบบนั้นอีกจะไม่มีผลแล้วเพราะว่าเราถูกเคลียร์จากข้างในฉะนั้นถ้าท่านเจอกับพระเจ้าเดี๋ยวท่านต้องนมัสการเนี่ยอะไรที่ขึ้นมาอะไรที่เป็นปัญหาถามพระองค์เลยพระวิญญาณพระองค์คิดยังไงเกิดปัญหาขึ้นอันเนี้ยเป็นหนี้ไม่หมดสักทีนึงพระเจ้าปัญหาอยู่ตรงไหนอะไรก็ได้ที่มันแบบพีคสุดอะตอนเนี้ยถามเลยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดที่ข้าพเจ้าเห็นก็คือว่าพระองค์พูดกับเราได้แล้วพระองค์บอกเราได้ว่าไอ้ที่ติดอยู่อะมันคืออะไรมันทำให้เราไปไม่ได้มันแบบโหพี่น้องเอ้ยแบบการได้ยินเสียงพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่แบบวิเศษที่สุดชอบมากข้าพเจ้าอะตอนหลังข้าพเจ้าเริ่มช่วยคนเยอะแล้วแม่ก็ไอ้ลูกก็บอกว่าแม่นี่นะแบบว่าวันหนึ่งเนี่ยคุยกับคนเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วเขาก็จะแบบแล้วก็ฟังอยู่นั่นน่ะโอ้โหอดทนฟังได้ยังไงบางคนเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นชั่วโมงแบบต่อเนื่องช่วยจนกว่าจะจบเคสอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะเออแล้วทำไมเราทำงานหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะอะไรเงี้ยมากกว่าตอนนั้นอีกแล้วเขาจะมารู้อ๋อสมมติว่าตุ๊กตาใช่ไหมเขาจะรู้จักตุ๊กตาพระเจ้าไฮไลท์ตุ๊กตาปุ๊บเขาจะสนใจตุ๊กตาขึ้นมาเพราะว่าพระเจ้าบอกช่วยคนนี้หน่อยแล้วเขาก็จะฟังแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจประกอบกับที่โบสถ์สอนเรื่องอินเนอร์ฮีลลิ่งสอนหลายๆเรื่องสอนแบบว่าสิ่งที่นำเข้าที่เป็นสิ่งใหม่เขาพระเจ้าก็มาประกอบร่างดูว่าจะช่วยคนนี้ได้ไงเขาพระเจ้าก็ไปคุยกับพระเจ้าสิ่งที่เขาพระเจ้าชอบคือพระวิญญาณพูดว่าเขาติดเรื่องนี้ใช่ไหมตุ๊กตาอันนี้เรื่องจริงเนี่ยคุยแป๊บเดียวอันนี้ใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยก็คือเมื่อไปคุยกับพระเจ้าแล้วหรือเมื่อคุยกับเขาฟังเขาแต่หูเขาพระเจ้าฟังเสียงพระวิญญาณด้วยอันนี้เปล่าตุ๊กตาเป็นอันนี้เหรอใช่ใช่ใช่เอาไปจัดการเคลียร์เลยก็เคลียร์สนุกตรงเนี้ยสนุกตรงรู้สึกว่าเสียงที่พระองค์บอกเราว่าคนนี้เป็นยังไงอ่ะมันแล้วพอเขาถูกช่วยอ่ะโหมันแบบเราถูกช่วยมาแล้วอ่ะแล้วพอเราได้ช่วยคนอื่นเหมือนที่บางทีสตาฟบางคนจำไอ้การ์ดได้ไหมการ์ดที่อาจารย์เคให้เลือกแล้วแบบโอ้โหมันแบบมันแม่นมากอ่ะมันตรงเพงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกก็คือนั่นน่ะชุมชนที่เราได้ยินเสียงแล้วเราช่วยกันและกันการได้ยินเสียงจึงเป็นเรื่องที่แบบกับพระวิญญาณนี้การที่แบบลมไม่เราไม่รู้ว่าพระวิญญาณมาตอนไหนแต่รู้ว่าเหมือนลมอ่ะไม่รู้ว่ามาตอนไหนไม่รู้ว่าพัดมาจากไหนไม่รู้ว่าจะพัดไปไหนแต่พัดมาแน่นอนเมื่อเช้าก็เจอไปเต็มๆงั้นใช่ไหมครับเจ้าเห็นพี่หน่อยนี่แทบจะแบบโอ้ได้แต่ยืนอมยิ้มดีใจฉะนั้น ในการนมัสการจึงเป็นการที่จักสิทธิ์ที่ศัตรูหลอกเราไว้ด้วยบาดแผลด้วยต่างๆเขาจะเอาข้าวสารอันนี้มาให้ดู
เวลาที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีความทับซ้อนในหลายๆอย่างครั้งนี้แล้วกันในความทับซ้อนที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะไม่เคยดูตัวเองออกแต่พระวิญญาณเนี่ยจะเป็นทับซ้อนก็คือมันซ้อนกันในหลายๆอย่างแล้วปัญหามันมั่วไปหมดเลยแต่พระวิญญาณเนี่ยจะเป็นคนชงให้ว่าอันไหนที่เรายอมเรารับไหวพระองค์จะชงให้เอาขึ้นมาให้เราก่อนแล้วเพื่อที่จะช่วยเราให้ออกจากไอ้อันนั้นน่ะซึ่งดีมากเลยนะพระองค์รู้ว่าเราพร้อมอันไหนแล้วพระองค์ก็จะขึ้นมาปัญหาผู้เชื่อคือไม่กล้าเผชิญหน้ากับตัวเองคิดไม่ถึงตอนที่ข้าพเจ้าได้เริ่มรู้จักเรื่องนี้ข้าพเจ้าโอ้โหเรานี่ก็แบบผ้าคีริ้วที่สกปรกเก่าๆชิ้นนึงที่ขาดลุ่งลิ่งแบบชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยกับการเป็นแบบโหสะสมการเป็นผู้นำได้โล่มาต้องไม่รู้กี่อันแบบว่าถ้าเขาเอาโล่ให้แลกได้5อันแลกตู้เย็นเนี่ยก็แลกได้หลายเครื่องเลยแหละแบบจริงๆเลยนะแบบมันสุดท้ายมันไม่ได้มีอะไรอ่ะพอเผชิญหน้ากับตัวเองอ๋อที่แท้เราเป็นอย่างนี้เองอ๋อเราทำไมเราไม่ชอบถ่ายรูปอ๋อเราคิดว่าเราตัวเราไม่สวยเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเสียสละใครถ่ายรูปมาเดี๋ยวถ่ายให้ไม่เคยรู้ว่าตัวเองไม่กล้าเผชิญหน้ากับตัวเองหลายอย่างที่มันเป็นความทับซ้อนข้าวเนี่ยมันยังแค่4ชั้นแต่ชีวิตเราแต่ละคนไม่รู้กี่ชั้นเพราะว่าศัตรูเล่นเอาไว้เราสิทธิ์ที่เราเคยให้แล้วเราเคยปฏิญาณเคยได้ยินคำว่า inner vow ใช่ไหมปฏิญาณในใจทุกอย่างมีผลกับเราหมดเพราะเราให้สิทธิ์อันนั้นแต่ถ้าวันนี้เราค่อยๆถูกไอ้ที่มันลอยขึ้นมาเราร่วมมือกับพระเจ้าให้พระองค์บอกเลยว่าอะไรในปัญหาเนี้ยตอนเนี้ยที่เจออยู่พระองค์บอกหน่อยทำไมมันวนเวียนมันหมุนเป็นไซเคิลไม่ออกนอกวงจรสักทีวงจรอุบาทเนี่ยพระเจ้าให้พระองค์บอกแล้วพระองค์จะค่อยๆชี้ทางให้ว่าอะไรยอมถ้าพระองค์บอกว่าต้องยกโทษให้อภัยก็ให้ถ้าพระองค์แบบพูดอะไรทำตามนั้นพระเจ้าจะไม่ทำร้ายเราแต่ศัตรูจะทำร้ายเราศัตรูจะให้เราทำร้ายตัวเองทำหลายอย่างนั่นไม่ใช่มาจากพระเจ้าฉะนั้นถ้าอยากรู้จักพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ด้วยการอ่านพระคัมภีร์คือการที่เรารู้ชีวิตคนที่เรารักว่าเป็นยังไงพระเจ้าที่รักเราแล้วพระองค์คิดยังไงตอนที่ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ก่อนกับปัจจุบันเนี่ยต่างกันเพราะว่ามันเหมือนเราได้คืนกลับไปสู่สิ่งที่ใช่แล้วสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับข้าพเจ้าการอ่านจึงเป็นการอ่านที่ต่างกันอันสุดท้ายที่เห็นก็คือชุมชนที่เราอยู่ที่บอก3อันการนมัสการการได้รับฟังความจริงฉะนั้นเวลาที่เรามาเนี่ยถ้าเราง่วงนอนถ้าเราแบบไม่ได้เตรียมพร้อมเราหิวหรืออะไรเงี้ยทำให้พร้อมเพื่อคืออาทิตย์ที่แล้วมีน้องบางคนแบบน่าจะเหนื่อยอ่ะเขาจะเดินไปเอาอันนี้ให้แบบเพื่อให้เขาได้ฟังเพราะว่าศัตรูบางทีมาจากเราที่ไม่พร้อมบางทีมาจากศัตรูที่ฟังแล้วนั่งหลับโอ้เอะอะพอถึงตอนนี้ง่วงแล้วแบบก็มีในหลายๆอย่างอย่ายอมเพราะว่าในกำลังจะหลับใช่ป่ะเอ๊ะทำไมรู้ล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราหลับเนี่ยมันพลาดไปศัตรูมันเล่นงานเราทางความคิดอินเนอร์วาวไอ้ที่ปฏิญาณก็มาจากความคิดได้ข้าพเจ้าไม่ชอบไอ้โรคที่ข้าพเจ้าเป็นเนี่ยไอ้ MCTD เนี่ยหรือที่เป็นรูมาตอยด์ SLE เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยผิวแข็งด้วยตัวรากของมันก็คือการไม่รักตัวเองแล้วก็คือชอบตำหนิตัวเองข้าพเจ้าก็มาเจอว่าอ๋อข้าพเจ้าชอบตำหนิตัวเองเวลาที่เนื่องจากข้าพเจ้าอยากถูกยอมรับข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับคำตำหนิได้ข้าพเจ้าก็เลยตั้งอินเนอร์วาวว่างั้นต่อไปนี้จะต้องไม่ทำอะไรผิดพลาดแต่เวลากลางคืนมีวันไหนเหรอที่เราจะไม่ทำผิดพลาดในความเป็นมนุษย์อะทำอยู่แล้วพอตอนกลางคืนก็จะเริ่มตำหนิตัวเองวันนี้ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยวันนี้ไม่น่าทำอย่างนี้เลยสะสมไปเรื่อยๆจนมันมาที่ร่างกายเริ่มเจ็บปวดนั่นแหละขบวนการก็เลยเกิดขึ้นที่ข้าพเจ้าได้รู้จักกับพระเจ้าและได้ให้พระเจ้าอนุญาตให้พระองค์เข้ามาช่วยค่อยๆไปค่อยๆไปพระเจ้าทำแบบรักษาทีเดียวได้ไหมได้แต่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะเหมือนเดิม
ก็คือจะตำหนิตัวเองศัตรูก็จะมาช่องเนี้ยวิธีช่วยที่หายได้เลยก็คือช่วยเปลี่ยนความคิดให้รู้ว่าอ่ะต้นเหตุคืออยู่ตำหนิตัวเองถ้าไม่ตำหนิอ่ะก็คือเข้ามาดูสังเกตตัวเองอนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดได้ไหมไม่เคยได้ยินเคยได้ยินไหมประโยคนี้ตอนข้าพเจ้าได้ยินอ๋อเหรอมีอนุญาตให้ผิดพลาดด้วยเหรอแบบมีหรือบางทีเราสถานการณ์ที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เราจะสบายใจถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราแบบโอเคแบบเห็นว่ามันโอเคทางโล่งแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้พอมันไม่เป็นปุ๊บโอ้โหเครียดแล้วนะเครียดเลยแบบไม่ได้คือเราจะจัดการเลยนั่นคือควบคุมข้าพเจ้าเป็นเวลาที่เงียบท่านในบ้านแล้วข้าพเจ้าเงียบเนี่ยสัญญาณอันตรายมาแล้วน่ากลัวมากพระเจ้าก็จะเอามาจากแม่ที่แบบหน้าบึ้งบึ้งขึมขึมแล้วก็แบบบรรยากาศน่ากลัวแล้วนั่นแหละการควบคุมที่แบบว่าจะใช้สีหน้าจะใช้เสียงใช้อะไรก็แล้วแต่จนพระเจ้ามารู้ว่าใช่เราผิดพลาดได้แล้วเราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้ฉะนั้นพออะไรที่มันผิดพลาดที่มันแบบว่าไม่เป็นไปตามที่เราคิดสิ่งที่พระเจ้าทำคือไม่เป็นไรรอดูในเมื่อที่ผ่านมาพระองค์ก็ดูเรามาตลอดเรารู้ด้วยว่าเราชอบอะไรฉะนั้นถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเดี๋ยวมันต้องมีอะไรที่ดีโอเคเลยจบมันเลยทำให้เราแบบว่ากล้าไว้ใจแล้วไม่ต้องไปควบคุมใครเลยเพราะเรารู้ว่ายังไงเดี๋ยวพระเจ้าก็จะทำให้สิ่งดีเกิดขึ้นความไว้ใจเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะฉะนั้นข้าพเจ้าแบบเชียร์ท่านนะคะให้ท่านได้เจอตัวท่านเองให้ท่านได้เจอพระเจ้าที่รักท่านยอมรับในสิ่งที่ท่านเป็นพระองค์จะดูแลทุกสิ่งอันที่3ที่พูดถึงชุมชนในข้อพระคัมภีร์ชุมชนโอ้โหสุดยอดอ่ะตบมือให้เขาหน่อยเถอะนิกนี่สุดยอดน่ารักมากเอาอ่านพี่น้องอ่านขำพระบิดาพูดว่า 2-3 คนอยู่ที่ไหนเมื่อมีใจที่ร่วมกันพลังนั้นเกิดขึ้นเราสังเกตไหมว่าโควิดทำให้เราแยกกันทำให้เราแบบว่าไม่สามารถแต่ว่าเราต้องไม่ให้แบบการที่เราต้องอยู่ไกลกันเป็นอุปสรรคฉะนั้นในช่วงโควิดจึงเป็นช่วงที่เราควรติดต่อกันมากที่สุดไม่ทางใดทางหนึ่งแล้วก็ไม่ติดต่อเฉพาะบุคคลแซวเล่นนะติดต่อทุกคนพยายามเอาให้ทั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนบางคนก็จะเคยติดต่อกับบ้านเราแล้วอยู่ดีพอแบบนะมีคนที่แบบสนใจมากกว่าเริ่มไม่ติดต่อทางบ้านเราอะไรเงี้ยเคยไปดูหนังบ้านเราเคยไปกินข้าวกินเปียกลำไยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้แซวเล่นแซวเล่นช่วงที่แบบว่าน้องมีความรักก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจได้อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วยสนใจบ้านพานิชด้วยแซวเล่นนะโก้แน่เลยนะคือเพราะว่าโควิดจะทำให้เราห่างกันแต่สิ่งทำไมอ่ะแบบถ้าห่างกันอ่ะแล้วเราอยู่คนเดียวความโดดเดี่ยวนั้นยิงง่ายสุดเพราะมันจะเล่นความคิดเราได้แบบไอ้อยู่ไม่มีค่าอยู่เนี่ยตกงานหาเงินไม่ได้หลายคนในโควิดเนี่ยไม่ใช่แค่ธุรกิจล้มนะแต่ซึมเศร้าจะเยอะมากเพราะว่ามันไม่สามารถรับกับสถานการณ์ไม่สามารถแบบปรับตัวปรับความคิดการเจอพระเจ้าจึงเป็นเหตุที่พระเจ้าเนี่ยเข้ามาพูดประโยคบางอย่างเพราะว่าพระองค์สร้างเราพระองค์รู้จักเราดีที่สุดรู้จักกว่าตัวเราเวลาที่พระองค์พูดบางอย่างเนี่ยมันจะช่วยเข้าไปตรงนั้นน่ะจิตวิญญาณที่มันถูกช่วยมันจะได้รับคำตอบเพราะพระเจ้าพูดได้เราเป็นแกะเราเป็นลูกพ่อพูดกับลูกได้อยู่แล้วพ่อจะบอกความจริงบางอย่างอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเราอยู่ที่นี่ด้วยกันนมัสการด้วยกันมีการมาเผยพระวจนะมาหนุนใจต่อกันอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันถูกสร้างให้แข็งแรงมันทำใ
ในความแข็งแรงมีผลกับสุขภาพเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่คนเดียวเราก็จะได้ข้อคิดอะไรในหลายๆอย่างทั้งแทบทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องลูกไม่ว่าเรื่องปลูกต้นไม้เรื่องอะไรก็แล้วแต่มีผลกับเราได้หมดฉะนั้นเป็นความจริงว่าถ้าเราได้อยู่ในชุมชนที่อยู่ด้วยกันเริ่มเปิดใจไว้ใจต่อกันความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มสนิทมากขึ้นความถ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีมากขึ้นความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็จะดีขึ้นปัญหาที่เราเคยแบบว่าไม่เผาผีแล้วนะไม่จะถูกเคลียร์เรื่องจริงเพราะว่าบางทีเพราะว่าเราไม่ได้เจอเหตุของแรงจูงใจในสิ่งต่างๆข้าพเจ้าอยากบอกอันสุดท้ายของท่านก็คือว่าประโยชน์ว่าถ้าเราเจอกับพระเจ้าจะเป็นยังไงอันแรกก็คือเราจะได้สติปัญญาได้การสำแดงที่พระเจ้าพูดกับเราอันที่สองสุขภาพดีเพราะว่ามันปัญหาถูกเคลียร์ไม่เครียดอันที่สามคำโกหกความคิดที่ศัตรูหลอกหรืออินเนอร์วาวหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นเด็กกำพร้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะถูกค่อยๆเอาออกไปมันจะช่วยเราในระยะยาวถ้าเราถูกเปลี่ยนความคิดเราจะไม่ดำเนินในสิ่งเหล่านั้นอันที่สี่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นที่พูดไปแล้วอันที่5รู้จักตัวเองมากขึ้นพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอ๋อโอเคเรามาที่มาที่ไปแบบนี้เราก็จะเลือกในสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับตัวเราได้อย่างดีอันที่6มีสติเผชิญสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพราะว่าปัญญาที่พระเจ้าให้จะทำให้เรานิ่งแล้วเรารับมือได้อันที่7อุปนิสัยจะเปลี่ยนใหม่ที่บอกโรม12แล้วพอบอกว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานได้เพราะเรารู้เลยว่าเราจะอธิษฐานแบบไหนที่ไม่ใช่แบบสปอยตัวเองเราจะอธิษฐานแบบที่เรารู้เลยว่าอ่ะพระเจ้ารักเราแบบนี้พระองค์ไม่ทำร้ายเราเหมือนเคสน้องคนหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าปลุกขึ้นมาให้อธิษฐาน3แล้วไม่ได้ลุกขึ้นมาคือที่ผ่านมาพยายามลุกขึ้นมาแล้วพอวันนั้นไม่ได้ลุกขึ้นมาท้องเสียเขาจะไม่ใช่พระเจ้าละเขาตกใจมากโอ้ยทำไมพูดแบบนี้ลุกขึ้นมาอธิษฐานนะบอกพระเจ้าที่ไหนที่จะแบบว่าถ้าอยู่ไม่อธิษฐานลูกไม่อธิษฐานฉันลมโดดท้องเสียคุณปัญญาคำคือตอนนั้นนานแล้วนะแต่แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่เห็นไหมมุมมองที่เรามองพระเจ้าอะพระองค์แบบไหนแบบซาดิสไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็อันที่8ก็คือเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมันเหมือนกับเมื่อเราอยู่ใกล้ใครเมื่อเราอยู่ใกล้ใครเราอยู่ใกล้พระเจ้าเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรเขาจะให้ท่านดูคลิปอันหนึ่งเขาจะขออนุญาตเจ้าของแล้วเป็นคลิปเสียงอันหนึ่งแล้วก็เป็นวิดีโออันหนึ่งเป็นผู้นำนมัสการของ UCC เนี่ยแหละค่ะของบางนาเนี่ยแหละเขาซ้อมเพลงแล้วเมื่อคนที่อยู่กับเขาได้ยินก็เริ่มอยากที่จะลองด้วยเริ่มจับเนื้อดูเท่าที่ได้จนเขาร้องได้เองอ่ะข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าให้ข้าได้พักอาศัยในพระนิเวศตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์ขอซ่อนเขาไว้ในความรักโปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลาความศักดิ์สิทธิ์พระองค์เป็นความหวังของข้าข้าลี้ภัยในที่ปราศรัยพระองค์ให้ข้าอิ่มในความสุขพระนิเวศพระให้เขาอยู่ในพระพักตร์ในรักให้มันคงขอโปรดฟังเสียงร้องทุกเมื่อข้าสอดสว่างหาข้าเฝ้ารอขอพระองค์ให้ได้สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวอีกอันนึงเป็นคลิปวิดีโอใช่ป่ะใช่
หลังจากที่ดูแม่ซ้อมเสร็จวันสองวันได้บ้างนะน่ารักไหมเวลาท่านร้องเพลงท่านชอบสันจิบไหมท่านเห็นเขาแล้วท่านชอบไหมตบมือให้สำหรับครอบครัวชาปามแล้วก็สำเราชื่นชมเราหัวเราะเราดูแล้วเรามีความสุขจริงไหมเราหัวเราะเราขำจ้ะนอกจากตุ๊กตาร้องไห้แล้วข้าพเจ้าก็อยากร้องไห้เวลาที่เราร้องพระองค์มองเราแบบนี้แหละต่อให้เราร้องผิดคีย์ต่อให้เราจะยังไงก็ตามพระองค์ก็รักเราพระองค์ยอมรับเราฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปเจอกับพระองค์พระองค์จะบอกถึงการยอมรับการยอมรับของพระเจ้าจะมีผลกับหัวใจของเราว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็ทั้งหมดพระวิญญาณก็จะเป็นคนที่บอกเราเพื่อเอาภาระเอาสิ่งต่างๆที่พระเยซูพูดว่าแบกภาระหนักมาหาเราหายเหนื่อยแล้วเป็นสุขคืออันนี้คือการที่เรากล้าเปิดตัวเองอ่ะ
เหมือนที่สมัยก่อนที่อาดัมเอวาไม่ใส่เสื้อผ้าก็คือการเปิดต่อพระเจ้าทั้งหมดในกายภาพและในจิตวิญญาณขอเพียงเรากล้าที่จะไว้ใจพระองค์กล้าที่จะให้พระองค์เข้ามาช่วยเราเมื่อเราร้องเพลงก็เหมือนที่เราดูสันชิปพระองค์ก็มองเราอย่างนั้นนะแบบรอมานานแล้วที่อยากเจอเรานั่นคือความไร้เดียงสานั่นคือความเด็กๆซื่อๆเป็นอย่างนั้นกับพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูบอกว่าให้เข้ามาเหมือนหาเด็กเหมือนที่เด็กแบบนั้นอะก็แบบที่เราดูสันติปะใสๆซื่อๆไม่มีฟอร์มใดๆพระเจ้าอยากได้หัวใจแบบนั้นอะข้าพเจ้าใช้แบบเนี้ยที่ได้พักได้เจอกับพระเจ้าได้คุยเราจะกลับไปด้วยหัวใจที่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่พระเยซูตายที่กางเขนเพื่อเรา คำแช่งสาปโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างตรงไม้กางเขนคือคำตอบเพราะว่าพระเจ้าให้พระเยซูมาเพื่อช่วยเราไปตรงนั้นและไปด้วยใจที่รู้ว่าเราขอบคุณสำหรับความรักที่พระเจ้ามีกับเราแต่ละคนพระองค์จะไม่เลือกที่รักมากที่ชังพระองค์จะรักเราทุกคนแบบที่เราเป็นพระองค์จะยอมรับเราพระองค์จะให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นแล้วพระองค์จะบอกสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับเรายอมที่จะให้อุปสรรคนั้นให้พระเจ้าออกไปทุกอย่างเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งนี้เราจะสามารถมีความสุขในทุกสถานการณ์ได้เมื่อเราถูกเติมด้วยความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ